นับสนุนโดย D-Lite มีอิมมูลาสตูรินซีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีกินจบปบ D-Lite สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2543นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ F-16 จำนวน16ลำมูลค่า 5,300 ล้านบาทแล้วโดยใช้งบประมาณของกองทัพอากาศทั้งหมดเครื่องบินที่จะจัดซื้อนี้เป็นแบบ F-16A 15ลำ F-16B 1ลำทั้งหมดเป็นเครื่องใช้แล้วจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการเก่าเมื่อปี2539ที่กองทัพอากาศต้องการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-18 แต่ต้องยกเลิกเพราะมีปัญหาด้านงบประมาณและสหรัฐได้ริบเงินมัดจำ27ล้านเหรียญสหรัฐไว้เมื่อรัฐบาลอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบิน F-16 สหรัฐยอมคืนเงินมัดจำให้ซึ่งจะนำมารวมกับงบประมาณจัดซื้อของกองทัพอากาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินปี2544นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบโดยเน้นการจัดซื้อปลอดจากผลประโยชน์เรื่องค่าในหน้าโดยต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ132ล้านเหรียญสหรัฐนายภูนทรัพย์ปิยะอนันต์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครั้งนี้กองทัพประกาศจะจ่ายครั้งเดียวโดยไม่มีงบผูกพันและแม้จะเป็นเครื่องบินมือ2ก็ได้รับคำยืนยันจากสหรัฐว่ายังใช้การได้อีกถึง 4,000 ชั่วโมงบินหรือประมาณ10ปีซึ่งถือว่าคุ้มค่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องโครงการสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือกมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทในขณะที่รัฐมนตรีเกษตรก็ให้คำมั่นว่าจะผลักดันต่อไปในวันนี้ยังไม่มีการนำเรื่องโครงการสร้างไซโลเก็บข้าวเปลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยนายวิษณุเครืองามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นโครงการใหญ่ต้องศึกษารายละเอียดอีกมากเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสถานที่ก่อนแต่ในหลักการแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรขณะที่นายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคชาติไทยผู้ผลักดันโครงการกล่าวว่ามีการขอให้พิจารณาลดทอนงบประมาณโครงการดังกล่าวลงซึ่งจะพยายามผลักดันให้มีการพิจารณาเรื่องนี้โดยเร็วต่อไปนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์โฆษกพรรคชาติไทยกล่าวว่าพรรคไม่ได้รู้สึกเสียหน้าที่โครงการดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนและยืนยันพรรคไม่ได้มีผลประโยชน์กับโครงการนี้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ได้เสนอโทษผู้ทุจริตในระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์อย่างรุนแรงซึ่งครอบคลุมไปถึงพรรคการเมืองด้วยค่ะนายโคธมอริยาและร้อยตรีวิจิตรอยู่สุภาพกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแถลงว่าวันนี้มีการพิจารณาการดำเนินการกับผู้ทุจริตในระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์โดยหากพบว่าพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็นด้วยในเขตที่มีการทุจริตให้ถือว่าบัตรลงคะแนนของพรรคในเขตนั้นเป็นบัตรเสียทั้งหมดแต่หากเป็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยนั้นนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องการนับคะแนนและการใช้สิทธิ์ของผู้อยู่นอกเขตเลือกตั้งรวมไปถึงอำนาจของกกต.เกี่ยวกับการขอเอกสารจากธนาคารโดยได้เสนอให้ปปง.เป็นผู้แจ้งการทำธุรกรรมของผู้สมัครที่กกต.ต้องการทราบทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการพิจารณาประเด็นต่างๆก่อนเข้าสู่กระบวนการยกร่างเป็นร่างพระราชบัญญัติต่อไปส่วนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่สว.ใน4จังหวัดนายสวัสดิ์โชติพานิชกกต.เปิดเผยว่าคาดว่าจะทำได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้โดยจะเชิญว่าที่สว.ของทั้ง4จังหวัดมาชี้แจงก่อนยืนยันแม้มีเพียงจังหวัดเดียวที่พบหลักฐานการทุจริตก็จะประกาศแขวนและให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่22กรกฎาคมนี้ค่ะม็อบปักมูลกลุ่มใหญ่ที่เดินทางโดยรถไฟจะถึงกรุงเทพมหานครในเวลา2นาฬิกาคืนนี้นะคะซึ่งนับเป็นการเริ่มการประท้วงครั้งใหม่ม็อบปักมูลเกือบ700คนออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเศษที่ผ่านมาโดยยอมเสียค่าโดยสารซึ่งจากการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยจากค่าโดยสารชั้น3ปกติที่เรียกเก็บคนละ59บาทจะลดลงให้ร้อยละ20เนื่องจากเดินทางเป็นหมู่คณะส
่วนม็อบที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้ส่วนลดครึ่งหนึ่งกำหนดเวลาที่จะเดินทางมาถึงคือ 2:00 น.คืนนี้เพื่อสมทบกับม็อบส่วนหนึ่งที่เดินทางล่วงหน้ามาแล้วเพื่อประท้วงเร่งรัดให้รัฐบาลปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางแก้ปัญหาปากมูลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งเปิดประตูระบายน้ำ8บานให้ปลาขึ้นมาวางไข่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศและกีฬาค่ะ